นับสนุนโดยธนชาติอัลต้าเซฟวิ่งดอกเบี้ยสูงสุด 1.5% All New Mitsubishi Expander กลับเข้าสู่รายการ B Times กันต่อนะครับชุดว่ายน้ำของสุภาพสตรีนั้นเดี๋ยวนี้ออกแบบทั้งทันสมัยทั้งล้ำหน้าแต่ถ้าจะกลับไปย้อนยุคในยุคเอตี้เหมือนยุคสมัยดิสโก้ปลายๆก็เป็นเรื่องที่คนอยากหาสวมใส่นะครับ Appeal Pool Day ไปติดตามนะครับค่ะ Appeal Pool Day นะคะก็เป็นแบรนด์ที่มีสินค้าหลักคือชุดว่ายน้ำนะคะแล้วก็เน้นการท่องเที่ยวหรือไลฟ์สไตล์คือตอนที่เริ่มทำอะค่ะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วอะค่ะตอนนั้นจริงเน้นความสนุกเป็นหลักคือเหมือนส่วนตัวเป็นคนชอบท่องเที่ยวอะค่ะก็รู้สึกว่าชุดว่ายน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแล้วมันเป็นสินค้าที่เหมือนเราอะค่ะส่วนตัวหาชุดว่ายน้ำยากที่เหมาะกับตัวเองทั้งดับไซส์ด้วยแล้วก็แพทเทิร์นด้วยแล้วก็สไตล์ด้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ตอนนั้นทำชุดว่ายน้ำจุดเด่นของแบรนด์เนี่ยเหมือน April Fool Day เนี่ยคอนเซปต์หลักคือเรามีส่วนผสมมีกลิ่น Old School นิดๆแต่ว่าก็จะไม่ใช่ชุดว่ายน้ำที่เป็นแบบวินเทจหรือว่า Old School ไปเลยแต่ว่าคอนเซปต์เราคือจะเป็น Old School บวกกับจุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดๆเนี่ยเหมือนเราเว้นช่องว่างไว้ให้เปิดไอเดียหรือว่าเป็นส่วนผสมอื่นๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรที่ใหม่ไม่ก็เราก็ไม่เคยมีมาก่อนตอนนี้เปิดมา5ปีแล้วค่ะก็กระแสตอบรับก็ดีนะคะตอนแรกๆก็จะเป็นลูกค้าคนไทยเป็นหลักตอนนี้ก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงมาเลเซียแล้วก็ไต้หวันเป็นลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีค่ะแล้วเนี่ยเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือทุกสินค้าที่เราออกเนี่ยมันจะต้องมาจากความตื่นเต้นหรือว่าความที่เราอยากทดลองทำนั่นก็คือส่วนของที่เราทำอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะมีการขยายตลาดมากขึ้นให้ครอบคลุมคนมากขึ้นอย่างตอนนี้ค่ะลูกค้าเราค่อนข้างที่จะหลากหลายมากขึ้นจากตอนแรกๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากลูกค้าใหม่ๆเยอะว่าเอ้ยจริงๆแล้วลูกค้ามีความหลากหลายมากหุ่นก็หลากหลายความต้องการก็หลากหลายแล้วยิ่งพอเป็นลูกค้ายุโรปก็จะต่างจากลูกค้าเอเชียมากๆเราก็เลยวางแผนที่จะพัฒนาแล้วก็โปรดักต์เราเนี่ยให้เหมาะสมกับทุกๆคนมากขึ้นเอพิพูเดย์มันเริ่มต้นมาจากความที่เราชอบแล้วเราสนุกสนานกับการได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆมันคือความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นในเวลาที่ลูกค้าไปเที่ยวหรือว่าต้องการความสนุกสนานหรือความแปลกใหม่หรือว่ามีการใช้ความครีเอทีฟเนี่ยก็อยากให้คิดถึงเอพิพูเดย์นี่แหละครับถึงได้บอกว่าเสน่ห์แห่งการย้อนยุคเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาต่อให้โลกนี้จะไปถึงศตวรรษไหนก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดนี้คือ B Times และพบกันใหม่สวัสดีครับ